ภูเขาไฟในเม็กซิโกเกิดการประทุขึ้นมาครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพ่นเท่าฐานสูงถึง 2,000 เมตรกระจายปกคลุมพื้นที่โดยรอบค่ะภูเขาไฟโปโปคาเจเพลนะคะในเมืองทามากัสประเทศเม็กซิโกเกิดประทุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเวลา 8:19 น.เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้พ่นเท่าฐานแรงดันไอน้ำและแก๊สขึ้นสู่ท้องฟ้าความสูงถึง 2,000 เมตรและกระจายปกคลุมพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยพลเรือนต้องประกาศแผนให้ประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันตนเองจากเท่าฐานแต่ยังไม่มีแผนจะอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ในเวลานี้ภูเขาไฟโปโปคาเจเพลนะคะเคยทะลุมาแล้วเคยประทุมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเมื่อช่วงราวๆปี1995จากนั้นก็สงบลงและไม่มีการประทุขึ้นมาอีกจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเริ่มจะมีสัญญาณว่าภูเขาไฟลูกนี้จะกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งภูเขาไฟลูกนี้นะคะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟมากกว่า 3,000 ลูกที่มีอยู่ในประเทศเม็กซิโกค่ะแต่มีภูเขาไฟเพียง14ลูกเท่านั้นที่พบว่าเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่หลับไหลค่ะ